จะพาไปดูหิมะนะวันนี้หิมะตกเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะแปลกมากว่าเรารอมาตั้งนานแล้วเนาะหลายเดือนครับไม่มีจ้าเห็นไหมอยู่หน้าบ้านนะเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนเวสโนว์เหมือนฝนหิมะนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะไปซื้ออาหารนะคะอาหารที่บ้านหมดเนาะหนาวมากเลยอ่ะจะไปลิดเดิลนะคะก็ภาษาอังกฤษก็น่าจะพูดว่าไปลิสอะไรเงี้ยนะไปขายขวดนะคะขวดเขามีแค่ไม่กี่อันเองนะคะขายขวดน่าจะได้ไม่ถึง2ยูโรหรอมั้งหนาวนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้จะทำอาหารอะไรให้สามีห่อไปกินที่ทำงานนะคะหนูก็ยังไม่เคยทำคอนเทนต์แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสามีจะกินอะไรตอนกลางคืนเงี้ยทำงานนะคะขายขวดมีแค่4อันเองนะคะจะไปขายเห็นไหมมีแค่นี้ถึงแล้วหนาวนะคะขายขวดเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้กี่บาทจะได้50บาทโอ้ยจะมาเองแต่อูดสามสิบห้าบาทสองอยู่ตรงนี้ได้เกือบ60บาทนะประมาณ50บาทเนาะนี่นะคะได้เกือบ2ยูโรนะอ่ะมิกะโอตาโกอิโซไตเปียนี่มีแม่หรอเราอันนี้อันเผ็ดนะคะมุตตะมาเอ๊ะคือว่าเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวนะคะลีฮะอันนี้อร่อยนะคะแต่ไขมันเยอะไขมันเยอะอันนี้เป็นไก่หมักอร่อยนะคะแบบเนี้ยอันนี้น่ารักเนาะอันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตนะคะมิกะอันนี้ช็อกโกแลตใช่ไหมเห็นไหมมีแบบใหญ่ด้วยเด็กๆน่าจะชอบนะคะแต่ถ้าเป็นของที่ป้ายแบบนี้คือลดราคานะคะลดราคาแต่ท่านี้ก็คือราคาปกติป้ายแดงเห็นไหมฝั่งนี้ป้ายแดงเยอะมากลดราคานะคะนี่ก็คือลดราคามือยู่ขาวมากหมดไป38ยูโรนะคะก็อาทิตย์นี้สามีเป็นคนจ่ายก็ต่างคนบางทีก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจ่ายเองนะหนาวเลยอ่ะ
จะไปกินข้าวที่อีเกียต่อนะตอนแรกว่าจะไปคริสต์มาสด้วยแต่ไม่ได้ไปอ่ะไม่ได้ไปเพราะว่าเราซื้อของเสร็จแล้วนะคะวันนี้ของลดเยอะมากเลยที่ลีดเดอร์นะของลดเยอะมิก้าตอนนี้นะคะกำลังจะไปกินข้าวที่อีเกียเนาะก็ไปเจอกันที่บ้านเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามิวจะทำอะไรให้สามีห่อไปกินที่ทำงานนะเขาเข้ากะดึกประมาณ1ทุ่มนะคะก็ส่วนมากก็จะไม่กะพลันเสือเมื่อทำเองก็ตัวนะเอ้ยเตยซะเด็กให้บอยตายเลยไปอยากกินน่าจะทำขนมปังนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทำยังไงง่ายมากเลยนะคะพี่ตาเฮ้ยมันก็เย็นอยู่คือแบบอ๋อใหญ่ๆไอซ์น้ำแข็งนี่น้ำแข็งพรุ่งนี้ก็จะไปสอบเขาเรียกนะสอบผู้ช่วยพยาบาลห้วยบ่าอุบุตยาใช่ไหมเดี๋ยวจะให้เขาขับรถมาให้มาส่งนะคะแล้วก็มันก็บางทีอาจจะกลับรถบัสอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวดูก่อนเนาะวันนี้ฝากท้องที่อีเกียนะคะนี่อันนี้ของมิกะเหมือนกันมีเอาอันนี้เนาะมันฝรั่งนะคะส่วนมีก็เอามันฝรั่งบดนะจ๊ะตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะนี่ก็ของที่ได้มาเนาะนี่นะส่วนมากก็จะเป็นอาหารนั่นแหละมีพวกไก่พวกอะไรเงี้ยอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีก็จะเอาเข้าตู้เย็นพวกผักพวกขนมปังแตงกวาต่างๆนานาหมดไป38ยูโรเดี๋ยวมาดูว่ามิวจะทำอะไรให้สามีห่อไปทำงานนะคะก็จะเป็นขนมปังนั่นแหละนะคะเดี๋ยวมาห่อกันเลยดีกว่าเนาะนี่นะคะก็คืออาหารนะคะที่เราจะเตรียมให้สามีกินตอนกลางคืนนะตอนที่เขาเข้าไปเข้ากะดึกนะคะเพื่อนๆค่ะตอนแรกมิวก็ถามว่าเธอจะเอาอะไรไปกินจะเอาขนมปังไหมก็คือขนมปังนี่นะคะเนี่ยเป็นขนมปังสีดำแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่พวกแฮมใส่ชีสใส่เนยลงไปนะคะแล้วก็เอาใส่ถุงแพ็คไปให้เขานะคะแต่เขาบอกว่าเขาไม่กินนะคะก็เลยอยากกินอันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะที่ซื้อมาจากร้านขายของนะลีดเดอร์นะคะก็เป็นเหมือนแผนงไก่บ้านเราเองแต่เป็นแบบแช่แข็งนะคะเนี่ยอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเกือบ3ยูโรนะคะก็แพ็คละ100บาทนะคะนี่เนี่ยเป็นแบบนี้มีขายเยอะนะคะแล้วก็จะมีพิซซ่าด้วยนะคะพิซซ่าซื้อมา2แพ็คแบบนี้เนาะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1ยูโร9เซนนะก็ตีไปเงินไทยก็น่าจะประมาณ38บาทประมาณนั้นนะคะก็จะเอาไปด้วยนะคะก็จะแพ็คใส่ถุงอันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะเป็นเอาไว้กินกับกาแฟอะไรเงี้ยนะคะเวลาหิวตอนดึกเนาะก็จะห่อไปด้วยนะคะประมาณ1ชิ้นนะคะเอามาแพ็คกันเลยดีกว่าแล้วก็จะใส่ถุงทั่วไปนั่นแหละเขาก็จะเอากินนะนี่นะเอากล้วยด้วยไหมมิกะเอจะไปกล้วยมันก็มีบทมากไปแล้วก็จะเอาส้มด้วยนะคะประมาณ2ลูกอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยส้มเพราะว่าทำงานอันนี้เริ่มเน่าแล้วเปลี่ยนนะคะเพราะว่าทำงานประมาณ12ชั่วโมงนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะหิวนะต้องเอาห่อกับข้าวไปเยอะๆของกินนะคะพวกขนมพวกอะไรเงี้ยบางวันก็เอากล้วยตรงแล้วก็จะมีพวกโปรตีนแคนดี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะใส่ถุงพวกคริสต์มาสอะไรเงี้ยแหละถุงทั่วไปนะก็ใส่ห่อไปนะคะคือมิวบอกว่าไปซื้อกระเป๋ามาใส่เอาไว้ใส่กับข้าวบอกว่าไม่เป็นไรห่อแบบนี้แหละไม่ต้องเปลืองอะไรอย่างนี้นะเอ้ยลืมนะนี่มีโยเกิร์ตด้วยนะคะโยเกิร์ตเนี่ยก็จะเอาไปกินด้วยนะคะมิวก็จะเตรียมช้อนไว้ให้เนาะเป็นช้อนที่กินคู่กับนี่นะอะไรเงี้ย
ไม่ใช่ซุนลอเตยซะนี่นะคะก็ใส่ไปเนาะประมาณนี้นะคะฉันก็เลยไปตัดตานะกูลาเตตัวมีใครก็ต้องมาช่วยกันนี่นะคะแค่นี้นะคะเพื่อนค่ะอาหารในแต่ละวันเนาะบางถ้าไปตอนเช้าก็จะทำเสร็จตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็แพ็คใส่กระปุกข้าวอะไรเงี้ยกระปุกข้าวอะไรแบบนี้นะคะถ้าทำกะเช้านะคะก็จะมีกระปุกข้าวเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะก็จะห่อไว้ให้เนาะเป็นแบบนี้ก็คือเราทำเสร็จตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เอาจากตู้เย็นไปก็คือแพ็คเสร็จเรียบร้อยนะคะคือหมิวจะทำกับข้าวทุกวันเลยนะคะห่อไปอะไรเงี้ยนอกจากวันไหนขี้เกียจก็จะนี่แหละค่ะเป็นอาหารแบบแช่แข็งแบบนี้นะคะก็คือเข้าไมโครเวฟก็คือกินได้เลยนะคะเนี่ยถ้าวันไหนขี้เกียจก็จะเอาแบบนี้แหละห่อเสร็จเรียบร้อยก็แค่นี้นะคะนี่ก็คืออาหารที่จะเตรียมให้สามีวันนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องมิวด้วยนะคะแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ